สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้รักประชาธิปไตยครับกลับมาพบกับรายการเฉพาะกิจกติดกบฏครับหลังจากหยุดสุดสัปดาห์ไปนะครับเสาร์อาทิตย์แต่กบฏก็ไม่ได้หยุดครับนะยังเดินนะทั่วกรุงเทพมหานครไปที่นู่นไปที่นี่นะหวังให้ประเทศเกิดความวุ่นวายให้ได้หวังให้ข้าราชการประจำที่ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองบางท่านเนี่ยมาเป็นพวกข้าราชการประจำบางคนที่เอาองค์กรเอาหน่วยงานเอาบุคลากรของตัวเองมาสนองปัญหาสนองตัณหาให้ตัวเองแล้วก็ให้กบฏสุเทพเพื่อหวังอำนาจทางการเมืองยังคงปฏิบัติกันอยู่ให้เห็นครับเราต้องมาพูดมาคุยกันในรายการว่าทิศทางการเมืองไทยตอนนี้เราจะไปยังไงการต่อสู้ของผู้ที่รักประชาธิปไตยจะสู้กันแบบไหนจะเอายังไงดีนะพบกับแขกรับเชิญในรายการของเรายังคงอยู่กันเหนียวแน่นครับนะท่านลามาศูนย์พันตำรวจโทไวพจน์อาภรณ์รัตน์ท่านลามาศูนย์พายัพปันเกียรติครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาหล่อทั้งสองท่านเลยหล่อพายัพหล่อกว่าผมอยากให้ขึ้นรูปไหนๆเราวันนี้มาเป็นวันดีเนี่ยครับเราขึ้นรูปพระสงฆ์องค์เจ้าก่อนดีกว่าไหมครับอ๋อท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณในรถปกติแล้วคุณไม่พ้นก็ไม่ได้เข้าวัดเท่าไหร่ในช่วงนี้บ้านอยู่ใกล้วัดแต่ไม่เข้าครับไม่ใช่จะไปพูดแกว่าอย่างนั้นที่จริงแกไม่เคยรู้จักวัดอยู่แล้วนะครับเอารูปพระเดชพระคุณเจ้าเนี่ยท่านได้พูดเรื่องนี้ไว้แล้วขวามือโฆษณาขึ้นข้อความด้วยนะครับพระเดชพระคุณเจ้ารูปนี้ชื่ออะไรนะคุณไม่พ้นต้องพูดเรื่องพระดูสิลุงพยับก็อย่าลองเจ้าวัดพระสุทัศน์ผมก็รู้แค่นั้นแหละมีรูปไหมคุณตีขึ้นดิผมไม่มีรูปครับแล้วตกลงมาจัดรายการรู้มาทำอะไรกันเนี่ยมาทำอะไรกันเนี่ยไม่มีข้อมูลมาเลย มีรูปไหมมีรูปไหมแต่จะคุณเวลาบอกว่าเวลาคาราวาสจะขึ้นรูปพระดูมีปัญหาหารูปพระไม่ได้ตกลงเจ้าหน้าที่สถานีนี่เอเชียอัปเดตตกลงนี่รู้จักวัดกันไหมเนี่ยแต่ก็ก่อนที่ถึงรูปพระก็เอารูปมีรูปอพปชไหมได้ข่าวว่าไปที่เดี๋ยวก่อนใจเย็นผมมีคุณได้พจน์เอาต้องเอาพระเป็นมงคลก่อนแต่รูปพระขึ้นก่อนหาพระไม่เจอเลยหาพระไม่เจอมาได้แต่ผมแนบแนมคุณเฉยว่าคุณไม่รู้จักผมได้ชาวบ้านเขารู้ว่าไอ้ผมเนี่ยเป็นคนใกล้พระใกล้เจ้าซูมหน่อยที่ซูมหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวครับตกลงพระรูปนี้นี่ท่านอยู่ในสังกัดของมทุเดชพระสังฆราชไหมอยู่ที่อยู่สิครับไม่ใช่พระไอ้พุทธอิสระเนี่ยนี่มันไถดะพระไทยดาตกลงคุณไปพบครับพระรูปนี้ชื่ออะไรครับผมไม่ทราบครับตีพยายามจะเอากันตีเข้าวัดเข้าวาบ้างไหมผมเป็นคาทอลิกตกลงไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าผมเคยเห็นหน้าท่านบ่อยท่านออกทีวีบ่อยออกทีวีเรื่องอะไรช่วงนี้พระเจ้ามาออกทีวีทำไมช่วงนี้โดยปกติเห็นท่านออกสมัยก่อนผมทราบมาว่าศาลรัฐธรรมนูญเชิญพระเทพเนี่ยไปพระเทพเนี่ยไปตกลงรู้จริงหรือเปล่าที่พูดเนี่ยรู้ครึ่งเดียวครับเอาอย่างนี้แล้วกันผมเล่าให้ฟังในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นคนรู้ก็พูดดิคือผมจะต้องเผาเพื่อนต้องขมนิดนึงว่าผมเนี่ยเป็นคนใกล้วัดครับเพราะผมดูหน้าตาคนแต่ละคนที่นั่งอยู่ทั้งพวกตากล้องตากล้องทั้งหลายเนี่ยหน้าตาไม่เข้าวัดครับมีผมคนเดียวที่เข้าวัดได้นะครับเพราะเป็นคนที่เข้าถึงธรรมะดังพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังสุขังเสติก็บอกการทำบุญทำทานด้วยธรรมเนี่ยเป็นความสุขเนื้อการทำบุญทั้งปวงครับเพราะนั้นตีเนี่ยห่างวัดมาเยอะขนาดวัดไหนก็ได้เข้าไปเถอะจะวัดคริสต์วัดพุทธวัดอิสลามเข้าได้หมดแต่ขอให้เข้าวัดครับไม่ใช่ทำตัวอย่างไวพจน์จนกระทั่งเขายึดที่ว่าการอำเภอยึดอำเภอสามชุกไปแล้วผมไม่อยากจะพูดอะไรเจอพวกแกนนำนปชสุพรรณบุรีบอกจะไม่ยึดมันเลยผมฟังแล้วขัดหูไม่อยากพูดต่อนะครับพระเดชพระคุณเจ้าเมื่อวันที่นี้เมื่อมีคนเขาเล่นข่าวหลายข่าวแล้วเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเยอะนะครับประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับบอกใบแดกเจ้าคุณพิพิธเทศนาถามกลางวงงานขอนายกมาตรา7จะถูกต้องหรือไม่ตามเนื้อข่าวนะครับพูดซ้ำๆสักหน่อยนึงเพื่อให้เข้าเป็นประเด็นนะครับท่านเจ้าคุณพิพิธหรือพระราชวิจิตรประดิษฐานนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามแสดงเทศนาธรรมในวันครบรอบ16ปีศาลรัฐธรรมนูญและได้ถามนายจรูญอินทจารย์ประธานศาลรัฐธรรมนูญด้วยวาจาว่าการขอนายกมาตรา7ถูกต้องหรือไม่ขอให้ตอบไปใน7วัน
ก็ถามมาตั้งแต่วันที่17วันนี้วันที่อะไรคุณนพจน์ก็ต้องวันที่24ครับศาลรัฐธรรมนูญยังมีเวลาอีก2วันนะครับก็โอนาหาคำตอบให้ท่านเจ้าคุณนั้นด้วยเพราะว่าท่านเจ้าคุณนั้นท่านได้รับนิมนต์ไปที่ปฏิศาลศาลรัฐธรรมนูญไปเทศไปเทศเมื่อท่านไปเทศท่านก็บอกว่าที่ใดก็ตามที่ไม่มีธรรมที่ใดก็ตามที่ไม่มีความยุติธรรมนะครับที่ที่นั่นไม่สามารถให้ความยุติธรรมกับคนเขาได้ครับเพราะนั้นที่สิ่งที่ท่านเจ้าคุณได้แสดงเทศนาธรรมไว้จึงไปที่โจทย์ขานไปทั้งบ้านทั้งเมืองในเวลานี้นะครับต่างประเทศก็เอาโพสต์เอาคำเทศนาของพระคุณเจ้าเนี่ยไปเผยแพร่หลายที่หลายทางทีเดียวเลยคุณไปพดครับครับไอเราเองก็ทราบซึ้งใจเดี๋ยวเราจะมาพูดเองจะหาว่าพวกเราเนี่ยเข้าข้างพระที่จริงเราไม่ได้เข้าข้างพระหรอกพระเข้าข้างเราแต่ว่าเข้าข้างด้วยเหตุด้วยผลว่าปริศนาธรรมที่พระคุณเจ้าได้เทศนาสั่งสอนถามไปถึงญาติโยมที่เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็องค์พูดถึงองค์กรอิสระทั้งหมดเลยองค์กรอิสระทั้งหมดตอบไม่ได้เงื่อแตกครับเงื่อแตกหมดเลยทั้งที่อยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องแอร์แอร์นั่นก็เป็นภาษีประชาชนที่กูให้ไปศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านในเงื่อแตกหมดเลยไม่นึกว่าท่านจะเทศนาธรรมอย่างนั้นอ่ะเป็นปริศนาธรรมอ่ะคือไปถามซะอย่างนั้นครับไปถามแทงใจดำเขาเลยตีเอ้ยครับเองเคยได้ยินพระเขาเทศอย่างนี้ไหมล่ะได้ยินครับแล้วก็เข้าใจว่าหลักธรรมคำสอนเนี่ยของพระเนี่ยนะฮะครับก็คือคล้ายๆกับข้อกฎหมายของประชาชนเอามาจากแบบเดียวกันเมตตาธรรมจารีตประเพณีจารีตประเพณีครับมาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ากฎหมายไม่เป็นกฎหมายเนี่ยหลักธรรมคำสอนของพระก็จะเพี้ยนไปด้วยนะพระท่านจึงไม่ยอมไงตอนนี้ท่านไม่ยอมไงไม่อยากให้หลักธรรมคำสอนเนี่ยแต่ว่าบางพระบางคนชื่อยอมแต่ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับพระพยอมพระพยอมครับรู้จักกันดีสิครับผมพระพยอมเนี่ยโอ้โหท่านใกล้ชิดวัดเหมือนกันเถอะใกล้ชิดรู้จักพระพยอมดีผมไปวัดมาแล้วผมไปวัดมาแล้วไปทำอะไรก็ตอนนั้นก็พระพยอมก็เอาเสื้อแดงไปไม่ใช่พระพยอมเอาเสื้อแดงเสื้อแดงไปขออาศัยวัดเออขอใช้พื้นที่ขอใช้พื้นที่ครับแล้วพระพยอมท่านก็บอกว่าก็โยมคนอื่นอยากได้พื้นที่ก็มาขอที่เห็นมีใครขอทันทีล่ะเหมือนกับวัดป่าในไร่ที่สุพรรณบุรีเลยบอกมีแต่เสื้อแดงมาจัดเวทีปราศัยท่านเจ้าคุณนั่นก็บอกว่าแล้วสีอื่นไม่มาขอปราศัยมันล่ะฉันจะนั่งฟังครับไม่ก็ไม่มีใครไปไม่กล้าไปใช่ไหมนี่เมื่อวานผมไปที่นครสวรรค์ไปเจอซิสเตอร์ที่ใส่หมวกครับใส่หมวกขาวเป็นใช่ไหมแล้วก็ใช่ครับแล้วใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินน้ำเงินได้ใช่ไหมนั่นเขาบอกไปที่แม่ฮ่องสอนมาเขาฝากความคิดถึงทั้งตีทั้งนี่ด้วยนะนี่คือใครพยับไปดิเออพยับคนแม่ฮ่องสอนครับดูรายการเฉพาะกิจเกาะติดกบฏตลอดเวลาให้กำลังใจเขาบอกว่าต้องชนะนะต้องชนะนะต้องเอาประชาธิปไตยมาให้ได้นะเพราะฉะนั้นเอ๊ะแล้วเวลาเขาขอบคุณซิสเตอร์เราต้องยกมือไหว้ใช่ไหมปกติครับเอาปกติขอบคุณนะขอบคุณซิสเตอร์ครับมากครับครับอยู่ฉะเชิงเทราซิสเตอร์เขาอยู่ที่ฉะเชิงเทราแต่ว่าเขาไปสอนที่นู่นที่แม่ของสอนโอ้โหจะน้อยสุดเลยนี่เราเข้าวัดเข้าเจ้าเห็นไหมครับคริสต์ก็ไปสองศาสนาครับครับเห็นไหมครับคุณไม่พดไม่เข้าอยู่ที่เดียวคืออิสลามกลัวตัดออกทั้งหมดแล้วก็เลยไม่อยากทะลึ่งไม่อยากทำอะไรมากครับแต่นี่ดีครับพระเดชพระคุณเจ้าเอาคำพูดของพระองค์ท่านของท่านมาได้พูดต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าท่านเจ้าคุณท่านได้พระเดชคุณพระราชวิจิตรปณิพานวัดสุทัศน์เทพวรารามรองเจ้าวาดครับท่านบอกว่าทุกฝ่ายต้องหยุดพร่ำว่าตนเองเป็นผู้จงรักภักดีเพียงฝ่ายเดียวศาลรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญถ้าท่านไม่ทำตามรัฐธรรมนูญท่านจะทำอย่างไรนี่เป็นคำถามของพระนะแต่คฤหัสถ์เนี่ยไม่ได้ถามหรอกแต่คฤหัสถ์คนเนี้ยพูดเป็นหลักการไว้เลยว่าคุณไวพจน์ครับคุณไวพจน์อาจจะรู้จักคฤหัสถ์คนนี้คฤหัสถ์ท่านนี้บอกว่ายังไงคุณไวพจน์ดิฉันได้รับการเลือกตั้งด้วยเสียงส่วนใหญ่ของประเทศแต่เรื่องราวของฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยนั้นยังไม่จบมันไม่จบเพราะอะไร
มันไม่จบเพราะอะไรอย่างคุณไวพจน์ครับเพราะว่ามีคนรักชาติแต่ฝ่ายเดียวอ้างว่ารักชาติแต่ฝ่ายเดียวรักสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ฝ่ายเดียวโดยไปบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่รักชาติครับไม่รักสถาบันครับอาจารย์สุขุมนวลสกุลเนี่ยแกก็เลยบอกว่ารักชาติให้น้อยลงหน่อยอย่าหวงแหนไว้เพียงคนเดียวบ้านเมืองมันจะได้ไม่บ้านเมืองมันจะไม่สงบพูดง่ายๆก็หมายความว่าพูดง่ายๆหมายความว่าอาจารย์สุขุมพูดตรงๆตามภาษาลามสูรก็คือว่ามึงอย่ารักผูกขาดความรักไว้แต่ผู้เดียวครับแล้วไปบอกว่าคนอื่นเขาไม่รักเหมือนมึงครับเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้เนี่ยถ้ารักฝ่ายเดียวมันก็ไม่สงบสิทุกวันนี้บ้านเมืองไม่สงบเพราะมึงคิดว่ามึงรักตัวฝ่ายเดียวมีคนเขาบอกว่าหยุดดัดจริตได้แล้วไม่ใช่จะมันมีคำเพิ่มในเพื่อนนี่ไงเดี๋ยวก็มีคำหนึ่งอ่านไม่หมดหยุดดัดจริตและตอแหลได้แล้วมึงอ่านไม่จบคนดีของพวกท่านน่ะไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งอ๋อเป็นคนดีใช่ไหมพาคนไปล้อมหน่วยเลือกตั้งอ๋อเป็นคนดีใช่ไหมสนับสนุนประชาชนสภาประชาชนกปปส.ไอ้พวกมึงเนี่ยดีนักหรือคิดต่างกับทักษิณก็หาว่าฝ่ายทักษิณไม่ดีนะกติกาทั้งหมดมึงก็เขียนเองรัฐธรรมนูญเองเขียนเองฉีกเองเวลาแพ้อ๋อพวกมึงเป็นคนดีหรือนะถือปืนอาก้าไล่ยิงชาวบ้านที่รักสีเป็นคนดีหรือบุกกระทรวงต่างๆนะไปบังคับข้าการอ๋อเป็นคนดีแล้วหรือจับคนยิงแล้วก็ไปตายเอาไปทิ้งทะเลเอาไปทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาเอาไปทิ้งแม่น้ำบางปะกงนั่นหรือคนดีสร้างโรงพักเสาโดยดีนั่นหรือคนดีล้วนแล้วแต่สิ่งต่างๆเนี่ยเลิกดัดจริตและตอแหลได้แล้วแล้วก็มีคนมีคนเขาบอกต่ออีกเพื่อนครับขึ้นรูปนี้สิมีคนเขาบอกต่อครับมายันนี่เขาบอกอย่างนี้คุณไวพจน์เมื่อกี้คุณไวพจน์บอกว่ายังไงนะตอแหลตอแหลแลนไอ้นี่ก็เหมือนกันนี่เขาบอกว่าช่วยแชร์ให้ลูกหลานชาวนาหูตาสว่างหน่อยสิผู้ที่ขัดขวางเงินของชาวนานะคือใครม็อบคอปทของสุเทพปิดล้อมสถานทูตอังกฤษเพื่อกดดันไม่ให้ซื้อข้าวจากชาวนาไงเล่าจะซื้อข้าวจากไทยปรากฏว่างี้คนชาวนาไทยโชคดีแล้วคุณไวพจน์ครับขายข้าวได้มีแนวโน้ม 5,000 รัฐสุเทพคนพิโลกเขารับไม่ได้แล้วคนพิสุโลกเขาฝากความเกลียดชังฮะต้องบอกเนี้ยเขาว่ายังไงอ้าวก็ไปดูที่เอ้าผมก็มีเหมือนกันเออมีอะไรบ้างเอ้านายแพทย์บรรลงอดีตส.ส.พรรคแมลงสาบประชาธิปัตย์อยู่จังหวัดพิสุโลกเนี่ยชาวบ้านบอกไม่เอาแล้วนะโจมตีเรื่องข้าวเดี๋ยวนี้เหลือ 5,000 เขาจะเอา 15,000 ก็เอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องถ้าอยากจะได้ข้าวเกวียนละประมาณ 5-6,000 ก็คือเอานโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าจะเอาข้าว 15,000 ก็ต้องเอานโยบายของพรรคเพื่อไทยเอานโยบายพรรคที่อิงแอบกับประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วอย่าลืมนะคุณไวพจน์ครับครับไอ้ที่สุเทพและพวกลูกน้องสุเทพไปชวนชาวนามาปิดถนนน่ะใครครั้งที่แล้วมาปิดถนนแล้วมาเขียนไล่รัฐบาลไว้คราวหน้าถ้าเกิดว่าประชาชนเขาเลือกพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลอีกกรุณาเซ็นชื่อไว้ด้วยนะครับว่าไม่ขอเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวไม่เอาโครงการรับจำนำข้าวผมว่าเอาไม่เอาไอ้พวกนี้เข้าแต่สมัยก่อนนะรอคิวแรกไอ้พวกนี้อยากได้คิวแรกเลยพยายามไม่มีต้องเอาไม่ได้ต้องไม่ให้นะไม่ใช่ไม่ให้ต้องเขียนสละสิทธิ์ไปด้วยที่จริงเนี่ยเราต้องมีฝ่ายแต่ควรจะโดนตีนซะก่อนสิถ้าเราจะบอกขอญาติครับไอ้พวกที่ยืนประท้วงอยู่เนี่ยขอให้เขียนไว้เลยครับว่าจะไม่ใช้นโยบายของพรรคเพื่อไทยเอาแม่ซะงั้นเลยไม่รับสิทธิ์ในการจำนำข้าวไม่รับ30บาทคิดชัดเจนเลยเขียนเลยบอกฉันพวกฉันรวยแล้วฉันไม่เอา30บาทรักษาทุกโรคฉันไม่เอาโครงการพักชำระหนี้ฉันไม่เอากองทุนหมู่บ้านผมไม่เอาเรื่องทุนการศึกษาไม่เอาเลยจะไปเลยจะรอนโยบายจากพรรคประชาธิปัตย์อย่างเดียวนโยบายประชาธิปัตย์คือไข่ชั่งกิโลมีข่าวดีไวพจน์ครับว่าไงดีเดี๋ยวเราจะหาว่าไม่คิดอะไรเสลย
เราข่าวดีมากเลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้คนชัยโชคดีปลส.ดิคุณนายกดีกูรู้คนนายกดีปลส.ครับที่ผลงานของนายชวนหลีกภัยแห่งพรรคประชาธิปัตย์ปรากฏว่านี่เสียนะครับเอามาประมูลกัน800,000กว่าล้านประมูลได้แค่แสนกว่าล้านขาดทุนไป600,000กว่าล้านครับวันนี้600,000กว่าล้านบวกต้นบวกดอกแล้ว1,400,000,000 บาทแต่เป็นความโชคดีของคนไทยนะครับรถไฟความเร็วสูงถึงภาคใต้ถึงภาคเหนือแล้วถ้ารถไฟความเร็วสูงนะครับวุ้บถึงนะไม่เอารถไฟทั้งคู่นะเอาเฉพาะรถไฟความเร็วสูงไอ้ที่พรรคประชาธิปัตย์ที่ในชวนหลีกภัยทำไอ้เนี่ย 1.4 ล้านล้านเนี่ยสร้างรถไฟเสร็จแล้วครับเห็นไหมแต่จะว่าอย่างนั้นไปคุณไม่พูดเราจะหาว่าเราไปว่าเขามากไปจริงครับข้อเท็จจริงครับอันนี้พิสูจน์ได้ฮะเพราะนี่คือขบวนการยุติธรรมของประเทศเหมือนกันทำไมอ่ะเพราะปปช.เพราะปปช.เขายกคำร้องสามสำนวนคดีเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะครับก็มันขาดอายุความเห็นไหมก็มึงว่าใครในขาดอายุความทั้งขาดอายุความและยกอายุก็คือหมดแล้วมึงว่าประชาธิปัตย์ตอนเขาฟ้องยุบพรรคใช่ไหมว่าเขาหมดอายุความคือมึงว่าอภิสิทธิ์ใช่ไหมว่าเขาไม่ต้องปลดจากส.ส.เพราะเขาออกจากยุบสภาแล้วใช่ไหมครับตกลงมึงได้ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยก็มาตรฐานมันมีคือจะบอกว่าสองมาตรฐานไม่ใช่นะประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่สองมาตรฐานมาตรฐานเดียวผมเถียงอย่างเดียวเป็นอะไรครับไม่มีมาตรฐานไร้มาตรฐานเลยไร้มาตรฐานครับก็แสดงว่าข่าวนี้เป็นจริงที่กูจะทำยังไงอ๋อเท่านั้นเองเออแสดงว่าข่าวนี้เป็นจริงอย่างไวโพสต์มันพูดครับเพราะเขาบอกว่าข่าวดีสำหรับประชาชนคนไทยที่รอคอยมาเกือบ20ปีปปช.คนดียกคำร้อง3สำนวนคดีปลส.ประเทศไทยชิบหาย800,000ล้านขึ้นรูปสิครับหายไปจากกระเป๋าหายไปเข้ากระเป๋าใครสุขเถิดชาวไทยต้นพร้อมดอกเบี้ย 1.4 ล้านล้านโอ้โหคุณพ่อคุณแม่มันเอาไปไหนกันหมดแล้วเขาเขียนอย่างนี้เลยเขาเขียนไว้ข้างหลังครับแต่ว่าเขาผมอ่านเห็นอยู่ในวงเล็บครับรัฐต้องเอาภาษีไปใช้หนี้ทุกปีถามว่าประชาชนได้อะไรเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลใครชวนหลีกภัยนะครับรถไฟความเร็วสูงสักเส้นยังไม่ได้สนามบินสุวรรณภูมิ 36,000 ล้านสร้างได้ไม่ถึง 20,000 สร้างไม่ถึง40สร้างได้40ครั้งอ่ะ40สนามนี่คุณไวพจน์ครับแล้ววันนี้มันชิบหายหนักกว่านั้นนะมึงครับปรากฏว่าเอากองทัพมาตั้งเบิ่มอยู่นี่เศรษฐกิจเราไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เขาเพราะเราไม่ชอบเขานะแต่ปรากฏว่าคนที่ทำหน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจไปประเมินความเสียหายหรือว่าชุมนุมมา6เดือนเพราะใช้ดุเทพไออาสามาศึกนี่แหละว่าเรียบร้อยครับท่านเรียบร้อยครับท่านเดือนเดียวจบเดือนเดียวจบมันไม่จบปรากฏว่าเสียหายไป500,000กว่าล้านครับไอ้นี่มันเฉียดปวรส.เข้าไปแล้วนะถามว่ากูถามว่ามึงสบายดีกันอยู่ใช่ไหมบริษัทเริ่มเจ๊งแล้วครับที่ตอนนั้นจำได้ไหมคุณไวพจน์ครับปิดสนามบินสุวรรณภูมิครับสนามบินสองแสนกว่าล้านครับสนามบินดอนเมืองสองแสนดอนเมืองไปกินข้าวไปร้องเพลงสนามบินสุวรรณภูมิอาหารดีดนตรีอร่อยเข้าใจว่าคนพ่อคนแม่มันส่งอาหารไปให้ได้เป็นดนตรีต่างประเทศไงผมไม่รู้ใครส่งอาหารไปให้นะแต่มีข้อบ้าก็บอกคนพ่อคนแม่มันส่งอาหารไปให้แล้วล้อจนกระทั่งเศรษฐกิจชิบหายหมดนะนายกสมชายเข้าทำเนียบรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะมีคนเอาไปโน่นเอาไปทำเป็นซ่องนางโลมเสียเอาไปซ่องนางโลมมีหลักฐานพิสูจน์คือถุงยางเต็มไปหมดครับใช้แล้วด้วยนะคิงเทคมันยี่ห้ออะไรช่างแม่งเถอะใช้แล้วด้วยบางคนใช้ถุงก๊อปแก๊ปมันหาไม่ได้แต่ผมยังตอนนั้นเนี่ยนะปิดหมดทุกสนามเลยนะทั้งหาดใหญ่ทั้งภูเก็ตปรากฏว่าตอนนี้ไม่ปิดเว้ยตอนนี้อยากจะยุ่งครับท่านสุเทพและพ่อแม่พี่น้องกปปส.ครับแน่จริงปิดภูเก็ตกับหาดใหญ่หน่อยเหรอเริ่มต้นที่นั่นก่อนเลยแม่มันจะได้รู้แล้วไปเลย อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแม่มันต้องเต็มที่สุราษฎร์ด้วยสุราษฎร์จนมีสุราษฎร์ปิดรีบปิดเลยรีบปิดเลยที่กระบี่กระเบอร์เอาเลยเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่ภูเก็ตสุราษฎร์กระบี่แล้วก็เอาเท่านั้นก็พอแล้วเออเอาเลยเริ่มต้นมาจากภาคใต้ก่อนนะ
แม่เราต้องให้เจ๋งหน่อยที่ไม่เจ๋งนี่หว่าเออเห็นไหมมาปิดที่นี่คนกรุงเทพแต่ว่าคนกรุงเทพเขาก็ชอบนะชอบไปปิดชอบยังเพราะอะไรปิดต่อไปเอาปิดต่อไปผมพูดเนี่ยเอาเลยคือยุติธรรมเลือกฝ่ายกฎหมายเลือกข้างครับกฎหมายกูกฎหมายมึงท่านบอกกฎหมายกูกฎหมายมึงอย่างที่เรามาศูนย์บอกครับผลที่สุดบ้านเมืองก็นำบ้านเมืองเข้าไปสู่วิกฤตของสงครามอย่างไรก็ตามคุณเวพจน์เราจะมีเจ้าเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์ทีเดียวที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายครับไม่ต้องไปอื่นไกลครับเราอยากให้ดูรูปนี้พระบรมฉายาลักษณ์รูปนี้แล้วก็พระดำรัสของพระองค์ท่านเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดเนี่ยไม่มีข้ออ้างอีกครับคุณเวพจน์พูดภาษาราชาศัพท์ได้ไหมล่ะครับเอาเลยพยับจัดการเลยครับตีได้ไหมล่ะครับเชิญท่านดีกว่านะทำไมไอ้เรื่องพลาดเนี่ยมันต้องส่งมาให้กูด้วยครับท่านเป็นคนเคลียร์บอลท่านต้องเริ่มรับครับครับนี่พระราโชวาทพระราโชวาทเรื่องความยุติธรรมของพระองค์พาจากเพจองค์หญิงครับพระองค์ท่านทรงตรัสว่าการยุติธรรมนี้คือการปฏิบัติอะไรที่ถูกต้องเป็นธรรมความยุติธรรมถ้าฟังดูก็ยุติในธรรมครับยุติในความดีความชอบท่านก็รักษาความยุติธรรมท่านต้องรักษาความดีความชอบถ้าผู้พิพากษาโดยเฉพาะผู้พิพากษาที่มีความยุติธรรมสูงสุดจะต้องรักษาความยุติธรรมนี้รักษาความยุติธรรมนี้ด้วยอะไรก็ด้วยความดีความถูกต้องเวลามีผู้ขึ้นมาในโรงศาลหรือมาอาศัยผู้พิพากษาถ้าเป็นหน้าที่ของท่านที่จะรักษาความดีความชอบความยุติธรรมนี้ทุกเมื่อฉะนั้นถ้าท่านรักษาความยุติธรรมตามที่ท่านได้ปฏิญาณก็เชื่อว่าความสุขความสงบที่จะเกิดขึ้นถ้าผู้พิพากษาไม่รักษาความยุติธรรมเมื่อใดประเทศชาติก็คงวุ่นวายครับขอพระองค์ทรงพระเจริญครับครับโดยก้าวโดยกระหม่อมครับรายการเฉพาะกิจเกาะติดกบฏครับและนี่ครับผมขออนุญาตครับครับนี่ก็เป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะครับดูครับเชิญครับไปรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่อ้าว สมัยไปเรียนนอกพลานศรีดูดิคลิปดิคุณไวพจน์เอาภาษาจีนมาเลยคุณไวพจน์เป็นคนจีนได้ไหมเปาวุ่นจีนเดี๋ยวก่อนไวพจน์เป็นคนจีนหัวไหหลำพูดภาษาจีนได้ไล่ไล่ไล่งั้นเองพูดเป็นภาษาจีนเลยอย่าพูดเป็นภาษาไทยเลยขาดเดี๋ยวอวยจะอ่านเป็นภาษาจีนให้ฟังนะมีกฎหมายอยู่ในมือแต่ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนไม่ได้ก็ถือว่าเป็นผู้ไร้ซึ่งคุณธรรมโอ้เป็นอย่างนั้นเหรออ้าวไอ้พวกที่ทำไม่ดีเอาเครื่องปลาอาหารหัวสุนัขมาให้แกไอ้เทพเถื่อเอาไปฟังหัวมังเลยแล้วอย่างเอาเจ้งปูยโบหูโบแล้วอย่างที่คนนี้เขาพูดนะเขาพูดถึงความเป็นธรรมเหมือนกันว่าไงไม่ยอมแพ้เลยนะไม่ยับเลยอยากให้คุณไวพจน์เอาอ่านให้ความไม่เอาผมอ่านเอาแค่อ่านที่มึงอ่านมองไม่เห็นเอาแว่นกูนี่กูซื้อมา150อยากบอกพี่น้องว่าวันนี้อดทนอีกนิดนึงรักษาความถูกต้องรักษาความเป็นธรรมรักษาหลักการทางประชาธิปไตยไว้ไม่อย่างนั้นบ้านเมืองก็จะไปไม่ได้จะถอยหลังเข้าคลองฉะนั้นวันนี้ต้องคิดถึงอนาคตของลูกหลานแล้วไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเองนะลุงทักษิณชินวัตรวันที่อะไรที่10เมษายน57เมื่อไรเมื่อวันนี้ที่อะไรวันที่21เมื่อวานอ๋อพูดเมื่อวานนี่เมื่อวานเห็นไหมการข่าวกูไวมากเลยเห็นไหมขนาดคนที่อยู่แดนไกลนี่ไม่ได้รับความเป็นธรรมครับแกสู้เหรอเอ๊ะทำไมคนไม่ลืมแกบอกเลยว่าตกลงแกสู้ผมจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ประเทศไทยให้แก่คนไทยและให้แก่ตัวเองจนกว่าชีวิตจะหาไม่กูถามมึงตรงๆเลยพจน์นะไอ้ที่แกเรียกร้องมา7ปีจะเข้าปีที่8แกเรียกร้องจากใครเรียกร้องจากสังคมสังคมประชาชนเขาให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วแล้วคุณทักษิณเนี่ยแกเรียกร้องจากใครมึงพูดมาตรงๆไปเลยอาจจะกลุ่มอมาตย์อมาตย์มีชื่ออะไรบ้างผู้หญิงผู้ชาย
เอาชี้ชัดหน่อยอย่าอย่าอย่าคือพยายามคุณจะไปยี่ขนาดนั้นเลยเอาเอาง่ายๆคือวันนี้ระบบอำมาตย์ระบบที่เอาเปรียบสังคมมันมีอยู่มันเห็นชัดๆอยู่แล้วถึงแม้มันจะตัวตนมันยังไม่ออกมาจนมากมายมันนักจนกระทั่งเขาบอกเป็นมือที่มองไม่เห็นแต่โครงสร้างเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากพยายามโครงสร้างนี่มันมายาวนานนะครับไม่จริงกูไปดูหนังเรื่องจินจีฮ่องเต้เอาเยอะกูเคยไปดูมาเยอะกูรู้มึงกูรักกูจะพูดเรื่องเจ้าเนี่ยมึงพยายามถอยอยู่แต่กูก็พยายามทำการบ้านมานะว่ากูพูดอะไรไม่ให้พลาดครับคือถ้าพลาดเนี่ยกูจะเอาทั้งหมดทั้งเอเชียเบสเนี่ยไอ้วงถ่ายกล้องถ่ายเรื่องกูเอาหมดนะเอาหมดนะตากล้องด้วยนะนะครับไอ้วงตากล้องด้วยตัวดีเลยมันถ่ายกูออกนะครับแต่ว่าคุณไวโพสต์ครับครับมันเคยมีประวัติศาสตร์ของเมืองของเมืองจีนอยู่ครับประเทศจีนมีประชากรเท่าไหร่เพื่อน 1,300 ล้านคนครับเคยไปมาใช่ไหมเคยไปครับปัจจุบันมีกี่มณฑลมี15มณฑลมั้งครับคุณไวโพสต์อยู่มณฑลไหนมณฑลกำแพงเพชรครับมีหลักมีแหล่งโอ้ยอยู่ไหหลวมมีหลักมีแหล่งไหมผมอยู่ไหหลำไวโพสต์อากงอาม่าผมอยู่ไหหลำผมไม่ได้อยู่แผ่นดินจีนใหญ่ไม่ใช่ที่ถามผมเหมาเสือตุงแล้วไปอยู่ที่นู่นที่ถามเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อจะบอกว่าเพื่อจะบอกว่าราชสีห์เนี่ยถ้าไม่มีป่าก็เหมือนหมาพเนจรครับไม่มีที่อยู่มีที่อยู่กูกลัวว่าเพื่อนกูจะเป็นราชสีห์และไม่มีที่อยู่เหมือนกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพูดกันนี่กูเกินไม่เฉยๆโอ้โหนี่ด่าเกินมึงด่าแล้วมึงตีประชาเพื่อนมึงเลยเนี่ยกูไม่ได้เคยพูดมึงด่าแล้วมึงตีประชาเนี่ยกูไม่ได้พูดสักคำหนึ่งนะมึงด่าหัวหน้าพรรคเหรอเนี่ยเดี๋ยวไม่ให้ลงอ่ะเดี๋ยวครั้งที่แล้วมึงก็บอกว่าป๋าหนอด่าพลเอกเปรมทีแล้วว่าหัวขาวหัวดำนี่คราวนี้มึงจะให้กูทะเลาะกับไอ้ประชามันทำไมกูไม่เคยพูดกันอย่างนั้นแต่กูบอกเฉยๆว่าราชสีห์ไม่มีที่ไม่มีป่าอยู่ก็เหมือนหมาราชสีห์ไม่มีที่อยู่ก็เหมือนหมาตัวหนึ่งเท่านั้นเองโอ้โหไม่รู้จะเป็นเจ้าป่าที่ไหนเพราะไม่มีป่าว่าแรงจิ๋วไปเลยดูสิเขาเปรียบเทียบเปรียบเทียบโอ้โหกูพูดยับแรงไปนะกูบอกราชสีห์กูไม่ได้บอกว่าเป็นกระทรวงไหนนะเขาไม่แรงหรอกเพราะว่าสอรสงานเข้าอยู่ตอนนี้มึงบอกสิเนี่ยราชสีห์แปลว่าอะไรก็สิงโตไงก็สีเจ้าป่าไงมึงแปลสิราชะบวกสีสิงหะแปลว่าอะไรโอ้โหพอดีผมจบกฎหมายไม่ได้จบเป็นไอ้เดี๋ยวมึงอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันไวโพสต์มึงต้องรู้สับแสงไว้เพราะอยู่นี้เขาตัดแสงเขาตัดสินกันด้วยการพจนานุกรมชิบหายประเทศยังไม่พออีกเหรอที่ตัดสินด้วยพจนานุกรมวันนี้จะเอาอีกแล้วราชะบวกสีสิงหะคือสิงเนี่ยเป็นเจ้าป่าเป็นราชาแห่งป่าแต่ไม่มีป่าอยู่ก็เหมือนหมาตัวหนึ่งเท่านั้นเองแต่มึงเป็นนี่กูไม่พูดถึงเรื่องจีนแล้วนะกูเปลี่ยนมาเรื่องนี้เลยแต่มึงด่าไอ้ประชามากไปนะมึงแต่กูด่าเป็นราชสีห์นะไม่ใช่หมานะกูด่าก็ด่าเฉพาะประชาประสบดีติงเหมือนเฉยแต่มึงด่าจารุพงษ์เรืองสุวรรณกูรู้ไอ้นี่โอ้โหแล้วมึงกำลังให้เขายึดกระทรวงมหาดไทยเปรียบจากราชสีห์เป็นหมาเลยเหรออะไรกูไม่พูดสักคำกูพูดถึงป่าในป่าในมณฑลยูนนานพูดถึงเมืองจีนมาถามมึงมีกี่มณฑลเพราะภูมิภาคพวกเขาเนี่ยมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากต้นล้ามลำธารไหลลงแม่น้ำโขงมาปุ๊บบ้านเราได้ใช้เห็นไหมป่ามีเสือมีเพราะป่ายางเห็นไหมเห็นไหมล่ะแต่วันนี้เนี่ยรู้เสียดายอย่างเดียวไอ้คนที่เปรียบเป็นเหลือราชสีเนี่ยมันไม่มีที่อยู่มันไม่มีที่อยู่มันก็เป็นแมวไม่ใช่แมวหมาเหมือนหมาข้างถนนว่าไม่มีบ้านอยู่หมายังวิ่งได้แต่เห็นแมวหลบแต่กูเห็นหลบอยู่ให้เขายึดกระทรวงไปแล้วหลบอยู่ตำลืบนี่แมวมึงว่าแมวนอนบ่อนมึงพังได้แล้วมึงก็ด่าพี่จารุพงษ์ในพักแล้วคราวนี้มึงจะมาว่าในที่สาธารณะได้ไงในทีได้ไงพี่จารุพงษ์ของกูเนี่ยกูเลียเลยนะพี่จารุพงษ์ของกูเนี่ยเป็นนักสู้นะมึงเลียไม่ทันแล้วท่านด่าไปแล้วด่าไปแล้วมึงทำเป็นพรรคประชาธิปัตย์แต่พอด่าเขาเสร็จก็เลียประชาธิปไตยเสร็จแล้วก็เลียน้ำลายตนเองอ่ะไม่จริงจริงประชาธิปัตย์เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนนี้ครับเขาเป็นหัวหน้าพรรคเรานะครับถูกต้องครับพรรคมึงไหมเดี๋ยวไม่ส่งลงแย่เลยแล้วมึงก็จะไปส่งเขาลงด้วยสิไม่ส่งหัวหน้าพรรคลงเออไม่ส่งมึงพูดเดี๋ยวครั้งก่อนมึงกิมออกนอกเวทีพูดกูอย่างนี้แต่ว่าวันนี้คุณไวโพสครับ
คนไอ้กูเจอกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาพูดถึงเออกูก็ถามกำนันชื่อกำนันอะไรวะกำนันสุชาติเดี๋ยวก็โดนปลดหรอกกูบอกได้ไงกำนันสุชาติบ้านอยู่ตำบลตำบลไอ้ตำบลพิกุลทองตำบลหอสมอที่ชาช้างแล้วก็กำนันชวลิตโตอ่อนอยู่ตำบลไอ้ยี่จะบอกชื่อมากบอกชื่อครับสงสารเขาโทษครับว่าตายก็ตายด้วยกันคือเวลาทะเลาะมึงทะเลาะคนเดียวอย่าให้เขาเป็นคนรักพวกพ้องไงท่านโดนท่านโดนทั้งหมดเขาบอกแล้วคือเพื่อนเยอะๆไปดีเพื่อนเยอะไปดีเพราะว่าวันนี้เพื่อนเลยปรากฏว่าเมื่อนายสุเทพนะครับบอกว่าแสดงตัวเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้เป็นรัฐาธิปัตย์แล้วเราก็มาดูว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้สามารถคุมเครือข่ายได้ทั่วประเทศคือรัฐมนตรีมันหนีไม่พ้นกระทรวงมหาดไทยครับกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงใหญ่ไหมใหญ่มากครับมึงเคยอยู่ไหมเคยอยู่ครับมึงคิดมึงใหญ่ไหมใหญ่ครับมีใครมาเลียมึงเยอะไหมตอนนั้นเยอะครับได้ผลประโยชน์เยอะไหมไม่ได้เลยครับไปไหนก็คนก็โอ้ยยืนเอามือคุมหำคุมหำแต่พอเรามาเป็นเสื้อแดงโอ้โหไล่จับกูชิฝ่ายเลยเขาไม่สนใจมึงเลยสิโอ้โหไม่เป็นไรสมบัติผัดกันแสดงว่าเราจะไปหลงในลาภยศสรรเสริญครับแสดงว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับเป็นผู้กุมอำนาจแห่งรัฐาธิปัตย์ครับคือเป็นกลไกของรัฐาธิปัตย์ถูกต้องครับคือคุมกลไกในการบริหารประเทศครับคือกรมการปกครองครับใช่ไหมครับกรมการปกครองก็คือใครดูแลใครกรมการปกครองก็ดูแลตั้งแต่ปลัดจังหวัดไล่ท้องถิ่นด้วยท้องถิ่นอบต.เทศบาลสจ.ทั้งหมดเลยสจ.ทั้งหลายครับสทก็ขึ้นสจก็ขึ้นสทก็ขึ้นอสก็ขึ้นอสก็ขึ้นอพปลก็ขึ้นอพปลก็ขึ้นกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นหมดเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยขึ้นหมดเลยมีประชากรที่กูเอ่ยชื่อทั้งหมดสักกี่แสนคนก็โอ้โหมากมายสัก 3-4 แสนคนไม่ต่ำกว่า 4 แสนกระทรวงมหาดไทยมีพื้นที่เท่าไหร่ทั้งประเทศคุ้มหมดไอ้ที่คณะงานกระทรวงมหาดไทยมีพื้นที่เท่าไหร่บริเวณ1ตารางกิโลเมตรไม่ถึงมั้ง1กิโลเมตรมันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่น้อยเดียวเองแค่ผู้ใหญ่บ้านอ่ะผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเดียวก็ยืนล้อมหมดแล้วครับยืนเข้าแถวผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนึงนี่มีประชากรประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอากำแพงเพชรมึงบ้านมึงเลยก็ 750,000 ครับไม่ใช่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดเท่าไหร่ก็มีบ้าน700หมู่บ้านคูณด้วยโอ้โหคูณด้วย12ก็ประมาณ 7,000 คน 10,000 คนครับพวกกำแพงเพชรนี่มี 10,000 คนเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถ้ารวมอพปลด้วยครับประมาณ 50,000 นะครับจังหวัดเดียวกำแพงเพชรเดียวนะครับโอ้โหเยอะขนาดนั้นถ้ารวมเอ้ามึงเกิดกำแพงมึงเกิดสุพรรณนะถ้าเป็นสุพรรณด้วยมีกี่อำเภอโอ้ยมีเยอะแยะคือถ้าพยากรณ์ต้องอพปลในแต่ละหมู่บ้านนี่มี 4-50 คนนะครับอพปลนะกำนันผู้ใหญ่บ้านคือมันจะมีเสือมีผู้ใหญ่บ้านนะมีช่วยผู้ช่วย2มีอบต.ครับสองคนแล้วก็ห้าคนแล้วนะผู้ใหญ่ผู้ช่วยใช่ไหมก็หมู่ละ5แล้วก็มีอพปลอีกนะครับหลายสิบละหลายสิบรวมแล้ว1หมู่บ้านเนี่ยก็ประมาณผมว่าน่าจะประมาณ100อ่ะหมู่บ้านละ100ของผมมี700หมู่บ้านโอ้โห 70,000 คนนะครับพรุ่งนี้ไปเลยไหมถ้าแค่จังหวัดกำแพงเพชรเอาค่าการที่ขึ้นตรงต่อหรือเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทยกำแพงเพชรผมว่ามันก็น่าจะ 70,000 คนนะครับท่านครับถ้าอย่างนั้นท่านไวยพจน์ครับนี่กูพูดเรียกมึงท่านเลยนะท่านไวยพจน์ท่านอดีตเลขาลำตีมหาดไทยครับครับแล้วมึงปล่อยให้ใครไปอยู่กระทรวงมหาดไทยอยู่หมากับแมวครับมีกี่ตัว60ตัวครับนับจำนวนได้นับจำนวนได้ครับผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนผู้หญิง10ครับผู้ชายมาจากจังหวัดไหนบ้างรู้มั้ยไม่ทราบครับก็ส่วนมากพูดภาคใต้ผู้ภาษาใต้เขาขึ้นรถไฟฟรีมานะแล้วก็มีเรือเฟอร์รี่มาส่งที่ท่าน้ำด้วยที่ปากอ่าวขึ้นมาสิบก็มาอยู่กระทรวงมหาดไทยตั้งค่ายครูประตูหอรบไว้หมดเลย60เขต60ประเทศไทยยอมได้ไงผมก็ไม่เข้าใจนะคือที่พยับต้องการพูดวนอยู่ตรงนี้คือคนประมาณ60คนนะครับคนเหี้ยๆคนเลวๆเพียง60คนสามารถยึดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีมวลชนหรือมีข้าการอยู่ในมือเนี่ยผมว่าสัก10ล้านคนได้อะเอาก็บอกแล้วจังหวัดละแสนคนเนี่ยคูณ77ไปเออโอ้โหก็กี่ล้านคนละมึงนึกตีครับ70แสนน่ะเอาอย่างนี้7ล้านคนน่ะมึงเอาแค่2จังหวัดพอเอาจังหวัดไหนบ้างเอากำแพงเพชรกำแพงเพชร
กับสุพรรณบุรีรวมกันแล้วในฝ่ายฮ่องกงกับของกระทรวงของป่าไทยเนี่ยมีประชากรเท่าไหร่ที่เป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านสายปกครองทั้งหมดเนี่ยอพ.บลงพ.ร.ทั้งหมดเนี่ยกำแพงเพชรกับสุพรรณบุรี 70,000 สุพรรณสัก 80,000 สองที่เนี่ย 150,000 เออ 150,000 มึงไม่ขอกระทรวงมหาดไทยคืนมาก็ผมไม่ได้เป็นเลขามอท.1 นี่ผมไม่ได้อยู่กระทรวงมหาดไทยนี่นี่มึงมันก็ต้องบอกให้ชาดิรัฐมนตรีดิมึงไม่รัฐประชามันเป็นแค่รัฐมนตรีช่วยมึงไม่ด่าเพื่อนมันไม่บอกพี่มึงล่ะก็ต้องหัวหน้าท่านแหละครับแล้วแต่หัวหน้าท่านคุณไปพดอย่าโยนไปโยนมาแล้วไปชอบด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละเวลามึงด่าพี่เขาได้ได้แต่ที่อยู่ประชุมพักเวลาอย่างนี้มึงไม่พูดถึงพี่เขาพี่จารุพงษ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพักเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเมื่อก่อนอาจจะดูจังหวะจากโคนว่าไปเอาตึกรามบ้านช่องมาเอาอาคารมานะครับไปแล้วก็แลกกับคนตายเนี่ยอาจจะท่านอย่างยิ่งรักบอกว่าอยากได้ตึกได้อาคารก็ไปซ่อมใหม่ได้แต่ไปยึดประชาชนซ่อมใหม่ไม่ได้แต่ผมเชื่อมั่นนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนี้ฮะผมก็มีความคิดของผมนะฮะแล้วแต่คนอื่นจะคิดนะฮะถ้าเราเอากำนันผู้ใหญ่บ้านอพปรมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมาเลยมาด้วยสันติวิธีแล้วก็มาบอกเครื่องขยายเสียงว่าวันนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนมากพอแล้วฝนตกเนี่ยนะลมพัดบ้านพังนะภัยแล้งเกิดขึ้นเบิกตังค์ไม่ได้ขอกระทรวงมหาดไทยคืนให้แก่ประชาชนได้ไหมเล่าจะได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนมาเลยมาสัก 30,000 50,000 คนมาที่กระทรวงมหาดไทยมีคนก็บอกเอ้าเดี๋ยวเกิดไอ้เหี้ยพวกนี้มันฆ่าเล่าผมถามเถอะถ้าไอ้พวกนี้60คนสามารถยิงคน 50,000 ได้เนี่ยผมว่ามึงเก่งว่ะกระสุนมีเท่าไหร่ในนั้นอ่ะเออโถแค่ไอ้คน 60,000 เดินเข้าไปแล้วดีดหัวโป๊ะมันก็ตายแล้วแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นว่าผมเชื่อมั่นนะว่าไอ้มือที่มองไม่เห็นที่สั่งให้ไปยึดกระทรวงมหาดไทยอ่ะไม่กล้าสั่งให้ฆ่ากำนันผู้ใหญ่บ้านหรอกเพราะอะไรอ่ะโอ้โหไอ้ตีฮะการฆ่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะฆ่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมือเปล่าไปขอและโดนยิงตายครับไอ้พวกเนี้ยหมาหมดเลยครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเขามีลูกบ้านเขามีญาติพี่น้องโอ้โหทั่วประเทศอ่ะองค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นองค์กรที่ใหญ่มากแล้วเขามาเนี่ยเขามาเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครับเขาไม่ได้มาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแต่เขาต้องการแก้ปัญหาให้แก่ลูกบ้านเขาแล้วคุณนี่คุณไปฆ่าเขาไปยิงเขาเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ไม่กล้าหรอกครับไอ้มือที่มองไม่เห็นนะไม่กล้าไม่พดเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆ อย่าเพิ่งพูดเข้าข้างตัวเองกูไม่รู้ว่ากูคิดกูอย่างเงี้ยมึงคิดว่ากระทรวงมหาดไทยมีอำนาจอยู่เหรอมีดิจริงหรือมึงโบเอากระทรวงมหาดไทยมีรัฐมนตรีกี่คน3ชื่ออะไรบ้างวิสารเตชะธีรวัฒน์นะประชาประสบดีแล้วก็จารุวงศ์เลืองสุวรรณ3คนจารุวงศ์จารุพงศ์จารุพงศ์ขนาดมึงเอ่ยชื่อหัวหน้าพรรคไม่เอ่ยชื่อนั้นลูกเมื่อก่อนลูกมึงเคยด่าเขานี่เออไม่เป็นไรเออนี่ขามกรงมีอำนาจอยู่นะก็ยังมีอำนาจอยู่กึ่งหนึ่งตกลงมีหรือไม่มีมีไม่มีได้ยังไงอ่ะสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดฟังไหมแต่ก็ดูเหมือนก็ยักษ์ไม่มีกระบองอ่ะเสียงอ่อยแล้วเสียงอ่อยแล้วตอบไม่ตรงคำถามคือถ้ายักษ์มีกระบองมันก็ต้องเมื่อกี้ไวโพสต์พูดจาแข็งขันครับว่าตอนนี้กระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรี3คนยังมีอำนาจอยู่สามารถสั่งการผู้ว่าได้สามารถสั่งการปลัดกระทรวงอธิบดีต่างๆได้สั่งการไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทีเรามึงพูดความจริงกูชื่อมึงเป็นคนต้าซื่อครับผมถ้ามึงไม่มีหน้าซื่อมึงต้องไม่มีคนรักหลายคนนี้หรอกคนรักเยอะก็ดีแล้วยีคนเกลียดนี่ตีนะกูถามมึงบ่นจะยุ่งดิกูคุยกับตีเขาลืมพยับตีพยับพยับนี่คืออย่างนี้พยับผมบอกให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่นะพี่บอกให้อันที่กูถามตีกว่าเอาแค่ผู้ว่าก่อนผู้ว่ามีกี่จังหวัดผู้ว่าก็มี77จังหวัดกูคุ้มแค่ผาทุกคนอยู่ในกระบอกของกระทรวงมหาดไทยไหมอยู่ครับแต่ตอนนี้โดนใบเหลืองอยู่กูไม่เห็นผู้ว่าราชการกรุงเทพฟังรัฐมนตรีมหาดไทยเลยก็มาจะฟังการเมืองเลอแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราต้องบอกความจริงนะครับว่าถ้า
ำนาจมท.1มีเต็มที่เนี่ยองค์กรทุกองค์กรก็เชื่อแต่บางนี้บางทียักษ์ไม่มีกระบองอ่ะไม่กลัวเออมันเลยไม่กลัวก็นี่ไงกลุ่มปรากฏว่ามีกระบองแต่ว่ายักษ์เอาคืนไปแล้วไม่เคยตีเหลือแต่ยักษ์ไม่มีเพชรเท่านั้นเองคือบางครั้งพูดครั้งเดียวเราฆ่าไปเลยอย่าไปพูดครับพูดว่ายังไงคุณไปพูดครับที่กูสงสัยนี่ก็คือว่าสงสัยกระทรวงมหาดไทยยังมีอำนาจอยู่ไหมมีเต็มร้อยครับก็ร้อยบ้างไม่ร้อยบ้างมันก็มีบ้างตกลงเมื่อกี้มึงพูดแข็งขันมึงบอกมีเต็มร้อยตกลงที่มึงกดกลับมาพูดคือมึงนี่รู้จักมึงนี่ตอแหลนี่ไปพูดคือพยับทำไมผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยเขาเป็นอะไรขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยผมมีคนเขาพูดอย่างนี้เลยนะได้ครับพี่ดีครับนายสบายครับท่านนี่คือสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยครับกลัวบางทีเนี่ยแค่มองตาเนี่ยเสร็จแล้วนะยังไม่ทันสั่งนะรู้เลยว่านายต้องการอะไรเข้าใจเลยเข้าใจเลยครับเพราะนั้นถ้าวันนี้นะท่านรัฐมนตรีจารุวงศ์จารุพงศ์เนี่ยนะหรือรัฐมนตรีอีกสองท่านเนี่ยนะบอกเลยว่าผมจะเอากระทรวงมหาดไทยคืนผมเชื่อมั่นว่าตั้งแต่ปลัดกระทรวงยันผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยพร้อมและดำเนินการได้เลยกูไม่เชื่อเอาไม่เชื่อกันแล้วแต่ท่านแต่ผมเชื่อแต่ผมเองมั่นใจหรือว่าผู้ว่าการจังหวัดฟังรัฐมนตรีว่าการคนเรามันต้องมีลูกมีไม้เด็ดบ้างเหมือนกันคนเราถ้ามันไม่77จังหวัดวันนี้มีผู้ว่าราชการกระทรวงก็ผู้ว่าการจังหวัดไม่ฟังรัฐมนตรีเนี่ยกระทรวงมหาดไทยอยู่กี่คนอยู่กี่จังหวัดผมไม่ทราบครับเอาพยับรู้ก็ตอบดิผมว่าฟังจริงๆสัก40ก็เก่งแล้วครับที่เอาไหนเอากันแต่ว่าคนที่เอาจริงๆอ่ะใครรู้มั้ยใครไม่ใช่ผู้ว่าเป็นใครครับแต่เป็นปลัดจังหวัดก็รองผู้ว่าอ้าวปลัดจังหวัดก็อยากขึ้นรองผู้ว่ารองผู้ว่าก็อยากขึ้นเป็นผู้ว่าเขาบอกว่าเวลาใช้เขาไม่ใช้มวยไม่ใช้มวยหลักให้ใช้มวยรองให้ใช้มวยที่มีความหวังมันใช้ตีไว้พดพยับเป็นผู้ตายหาเลยทำตายหาเลยไม่ใช่ผู้ว่ามันมีตำแหน่งมันไม่เอาหรอกไอ้พวกเนี้ยกลัวรักษาวนสงวนตัวมึงไม่ต้องว่าใครหรอกมึงว่าพวกเดียวกันเองอะสงวนตัวรัฐมนตรีบางคนยังไม่กล้าเลยบอกรับผิดชอบมาสิไม่รับผิดชอบอะเพราะว่ารักนวลสงวนตัวกลัวหน้าตาไม่ดีมีแผลมีรอยดิ้วรอยมีรอยด่างแต่ยังไงก็ตามกูยังเชื่อมั่นที่จะรู้พงกูนะเชิญถึงแม้เมื่อกี้กูจะหลุดปากตำหนิไปบ้างเล็กน้อยแต่กูตำหนิในใจเฉยชัดเจนจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยครับกูให้กำลังใจเหมือนมึงในพจน์เลยเหมือนตีเลยยังไงให้กำลังใจยังไงให้กำลังใจครับให้ราชสีมีป่าอยู่มีที่อยู่ครับอยากให้มีที่อยู่กูอยากให้มีที่อยู่แต่เขาฟังคำหลังคำหลังว่ายังไงมาข้างถนนเป็นใครก็ไม่มีที่อยู่ราชสีเฉพาะราชสีไม่มีป่าอยู่ก็เป็นหมาข้างถนนก็ถามอันนี้ตีพูดรับผิดชอบด้วยพวกไม่เกี่ยวกับกูแล้วประโยคหลังกูไม่ได้พูดเอ๊ะแล้วได้ข่าวว่าไปรดน้ำดำหัวต้องไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนี้โอ้แต่จริงๆมันสมัยก่อนนะมอสเดี๋ยวก่อนเองว่าใครเดี๋ยวก่อนเองว่าใครว่าใครก็ว่ากระทรวงมหาดไทยที่ชัดเจนหน่อยเองว่ารัฐมนตรีว่าการคนไหน3คนมี3คนไปรดน้ำดำหัวที่โน่นกรมการปกที่โน่นที่ปทุมธานีเออไปตรงนู้นไปตรงนี้บางทีเราไปเนี่ยมันต้องโก้นะมอท1ไปไหนในสมัยก่อนเนี่ยมันโก้มากนะเหรอหลบเหมือนแมวนี่เลขาอดีตเลขารัฐมนตรีมหาดไทยว่าเขาเป็นแมวอีกแล้วกูไม่แปลกใจหรอกขนาดมันมั่นใจขนาดนี้นี่ครับมีอำนาจ 100% ฮะแต่กูก็ไม่แน่ใจนะแหมเฮ้ยตาสีแน่นอนไอ้แมวอ่ะดูอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ไปโพสครับครับแต่กูเชื่อมั่นอย่างหนึ่งก็คือเชื่อมั่นใครรู้ไหมเชื่อมั่นใครเชื่อมั่นกำนันผู้ใหญ่บ้านครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ถือกำเนิดในรัชสมัยล้นเก้ารัชกาลที่ที่ห้าครับที่ห้าครับปัจจุบันเป็นเวลากี่ร้อยปีแล้วยาวนานเหลือเกินที่มีกำนันมากำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานแต่เช้ายันมืดมืดยันสว่างครับ24ชั่วโมงอ่ะเออเสาร์อาทิตย์ไม่มีฮะณกัตตะเลิกไม่เคยหยุดต้องมาเฝ้ากลัวรถจะชนกันครับจัดเวรยามมาโดยตลอดเงินเดือนเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงในสมัยไม่เพิ่มเดี๋ยวเพิ่มมึงพูดถึงกูบ้างสิ
กูกับพี่หน่วยเนี่ยมันดูในสภาคุณพูดถึงกูบ้างสิกูเอาความดีบ้างสิอ้าวเชิญ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 เงินเดือนเมื่อก่อนมีสามขีดประมวลเออทักษิณทำกูบอกว่าข้างหลังเนี่ยไอ้ที่ขึ้นติดอยู่บนบ่าเนี่ยลายเซ็นใครรู้ไหมเออกูจำได้กูเขียนให้เซ็นได้ดูไหมล่ะประมวลทักษิณเขาทักษิณไงทักษิณชินวัตรเซ็นชื่อไว้หลังนี่เลยหลังอะไรวะแนบเหรอหลังบ้างเขาเรียกแนบเลยแนบมึงนี่เคยเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไหมเนี่ยโอ้ผมเป็นใหญ่กว่านั้นบ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนมีบ้างสามขีดถูกเดี๋ยวนี้บ้างแมงใหญ่ห้าเวลาเดินสามสี่ห้าเวลาเดินนะใหญ่กว่าผู้ว่าโอ้เวลาเดินนี่นะเอียงข้างเลยบางคนไอ้บ้างหายไปข้างหนึ่งเดินเอียงเลยนะมึงนะมันเป็นอย่างนั้นมันเล็กกว่าอบต.บ้างมันน้อยกว่าอบต.ก็เลยก็ผู้ใหญ่บ้านบางคนบอกไอ้หาอบต.กูเป็นคนสนับสนุนมาเองเวลามันแต่งเครื่องแบบซีมาเต็มเลยแต่ผู้ใหญ่บ้านน้อยเดียวคมแล้วอีกเออคมก็เลยเนี่ยท่านประมวลนะป้าเนาะแล้วก็เนี่ยพวกเนี้ยพี่หน่วยเป็นเลขาอำนวยคังผากูสิเมื่อวานกูผ่านไปกูไปโคราชครับปรากฏว่าพี่หน่วยเป็นเลขาครับนายกทักษิณเซ็นให้หลังโอ้ภูมิใจสำเร็จเลยกูตามไปด้วยทุกที่เลยที่เขาไปติดบ้างให้นะกูไปทุกที่เลยตอนนั้นมึงไม่อยู่กูไปกูซ่อแทรกไปครับเรื่อยในสภานี่สู้กันโดยตลอดให้เงินเดือนไม่ให้ขอให้ศักดิ์ศรีเขาก่อนได้ไหมเงินเดือนก็ให้บ้างเบลอต่อมาจึงได้เงินเดือนถูกวันนี้เนี่ยกูเชื่อนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็เชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนที่มีศักดิ์มีศรีครับราชสีต้องมีที่อยู่ครับถ้าราชสีไม่มีที่อยู่ยังก็เป็นอย่างตีว่าครับเพราะฉะนั้นกูเชื่อว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องทวงคืนที่อยู่ของตัวเองนะที่อยู่ตัวเองเพราะอำนาจของราชสีคือรักษาที่ปัดครับถ้าวันนี้สโลแกนของกระทรวงมหาดไทยเขียนไว้ว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นสโลแกนของใครกรมพระยาดำรงราชานุภาพใช่ไหมทุกวันนี้ทุกวันนี้คนที่มึงเอ่ยชื่อนะมีแต่รูปปั้นเฝ้าอยู่ที่เดียวกับไอ้คน61คนของที่อยู่ตึกกรมพระยาดำรงราชานุภาพโดนลักไปหมดแล้วครับอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยพวกของลายคามของดีๆในทราบว่าโดนลักไปเรียบร้อยแล้วก็ที่มันไม่คืนเนี่ยสาเหตุที่กปปส.ไม่ยอมคืนนี่ไงหมดแล้วใช่มั้ยหมดแล้วของมีค่าในกระทรวงมหาดไทยที่เก็บไว้หลายร้อยปีหมดแล้วกูเห็นเอาตั้งแต่โน่นเลยประทับเนียบรัฐบาลมันเพื่อเอากระทรวงมหาดไทยหมดแล้วเหรอหมดแล้วมีปัจจุบันยังเหลืออยู่นะไม่เหลือเหลืออะไรกูว่าถ้าเกิดว่าเขาไปเอาคืนได้กำนันผู้ใหญ่บ้านเอาคืนนะว่าต้องเหลือถุงยางอันนั้นมีโอกาสสูงครับต้องจะมีนะเพราะที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะให้เข้ากับสอดคล้องกับสิ่งที่คุณสุเทพพูดว่าเป็นรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์ก็คืออำนาจในการอำนาจสูงสุดในการบริหารและคนที่ใช้อำนาจในการบริหารสูงสุดของรัฐบาลหนีไม่พ้นกระทรวงมหาดไทยเป็นเครือข่ายองค์กรในการรักษาอำนาจรัฐและการใช้อำนาจรัฐเพราะวันนี้เมื่อสูญเสียสถานที่ทำการไปน้ำท่วมฝนแรงน้ำตกอุบัติภัยทุกอย่างเลยหาไม่ได้เลยวันนี้ลำมาศูนย์จึงต้องบอกว่าทวงคืนอำนาจประทาอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนเถอะครับคือขอคืนที่ทำงานราชสีให้เขาได้ไหมล่ะนี่พยับราชสีไม่สามารถเข้าไปในกระทรวงได้การบรรจุครูผู้ช่วยที่สอนตามอบต.ศูนย์เด็กเล็กก็ไม่สามารถบรรจุได้แล้วผมอยากจะบอกให้ยังไม่มีการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งต้องเลื่อนไปเรื่อยๆปรากฏว่างบประมาณเนี่ยหายไป1ปีเมื่อหายไป1ปีเนี่ยสิ่งที่นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับได้ดำเนินการในการบรรจุเจ้าหน้าที่พยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในการบรรจุครูผู้ช่วยที่ไปศูนย์เด็กเล็กยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากขบวนการต้องผ่านกระทรวงมหาดไทยขบวนการต้องผ่านงบประมาณของแผ่นดินเนื่องจากงบประมาณของแผ่นดินยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะยังไม่มีการเลือกตั้งยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรยังไม่สามารถเสนอเงินงบประมาณไปได้ก็ไม่สามารถบรรจุมีอีกอันสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติสิ่งที่ช่วยเหลือคนยากคนจน
ลูกชาวไร่ชาวนาซึ่งไปเป็นครูจ้างสอนไปเป็นพยาบาลก็ยังต้องลำบากต้องเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมเห็นไหมผลกระทบมาตั้งแต่ชาวไร่ชาวนาชนชั้นกลางเดี๋ยวคอยดูนักธุรกิจตอนนี้บริษัทใหญ่ๆเจ๊งแล้วบริษัทยางเจ๊งแล้วนะเดี๋ยวปลดเดี๋ยวจะปลดคนงานเยอะเลยปลดแล้วที่ปลดแล้วที่ประท้วงแล้วครับบริษัทยางผมไม่อยากบอกว่าชื่อบริษัทยางอะไรตอนนี้ล่มสลายแล้วเดี๋ยวคอยดูนะแต่ละบริษัทจะค่อยๆล้มทีละอย่างมันจึงจะบอกว่าสะใจไม่น้องแต่ที่สะใจที่สุดไวยพจน์ตอนนี้ก็คือครับข้าราชการกรมการปกครองท้องถิ่นซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการอบจ อบจเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลครับอบตครับนะปรากฏเงินโบนัสข้าราชการส่วนท้องถิ่นเขากำลังจะเซ็นอยู่ตอนนี้รัฐมนตรีไม่มีที่ทำงานขนาดรถดำดำหัวยังก็ไปโน่นไปในป่ากล้วยเลยหนักกว่ากูหนักกว่ากูป่าไอ้ชานี่ต้องไปรถดำดำหัวในป่ากล้วยกูหมายถึงสมัยมึงเออไม่ใช่ไม่มีปรากฏว่าไม่มีที่สำหรับไปเข้าทำงานเอกสารอันนั้นกูรู้มากูรู้มาจากคนขายข้าวแกงที่อยู่ในนั้นน่ะเออว่าข้าวแกงในสวนมาไทยตัวนี้นะครับครับกูพูดอย่างนี้กกส.มันจะรู้ไหมเนี่ยเออว่าเขาขายข้าวแกงส่งข่าวกูอ๋อไม่เป็นไรปรากฏว่าส่งข่าวว่าเขาบอกลูกเขาเป็นราชการกระทรวงมหาดไทยฉันก็มาขายของเนี่ยเหรอนะเขาเป็นข้าราชการของไม่ต้องย้ำอบต.พอแล้วเขาก็อยากได้เงินบอกคุณมายับลูกมันอยากได้สตังค์แต่ลูกมันบอกว่าเอกสารที่จะรัฐมนตรีต้องเซ็นเนี่ยให้โบนัสข้าราชการท้องถิ่นมันอยู่ที่โต๊ะทำงานรัฐมนตรีมหาดไทยเข้าไปไม่ได้ก็เลยไม่ได้เซ็นเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมเงินโบนัสประมาณ 20,000 ล้านน่ะทั่วประเทศทั่วประเทศนะเพื่อนเพราะฉะนั้นข้าราชการอบต.เทศบาลอบจ.ทั้งหลายอยากได้เงินก็ไปเอาเอกสารมาให้รัฐมนตรีเซ็นสิจะอยู่ไหมล่ะโดนรื้อหมดแล้วผมไม่รู้นี่วิธีการนะไม่ยากเลยถ้าเทศบาลอยากจะได้ครับนะเงินอุดหนุนนะไอ้ที่ 20,000 กว่าล้านเนี่ยก็เอารถน้ำมาเทศบาลละคันเนี่ยเอามาเลยอบต.ก็มีหนึ่งรถน้ำรถน้ำเอามาไอ้60คนเอาน้ำฉีดปื๊ดไปไม่มีเหลือเลยมันจะมาทำอะไรวะกูไม่เข้าใจขอร้องอย่างนี้ได้ไหมฉีดอย่างนี้ได้ไหมไปโพสฉีดยังไงฉีดแบบปี35วันที่11 12 13 14 15สมบัติเตือนพฤษภาคมเพราะมันไปดูดในน้ำส้วมขี้มานะแล้วกูก็อยู่ข้างหน้าแม่งฉีดมาโดนตัวเหม็นยังเหี้ยเลยตำรวจทหารแม่งหนีชิบหายเลยหนีหมดเลยกูว่าไปเอาเก็บจากกองขยะจากที่บรรทุกทุกอบต.ไปดูดอย่างนั้นมาเลยเทศบาลมีอยู่แล้วเอามาทุกเทศบาลทุกอบต.ไปดูดน้ำในส้วมมาเลยนะเพื่อไปมาระบายไว้ที่กรุงเทพแหละเข้าไปเที่ยวไปป้องกันกระทรวงมหาดไทยหน่อยจริงๆนะนี่พบดูแล้วมันเอ้ยมันจะวุ่นวายมากนะพยับทำไมเขาไม่ทำเดี๋ยวคอยดูนะผมทราบว่าถ้ากระบวนการยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับระบบเศรษฐกิจก็จะแย่นะประชาชนมันจะไปเหมือนกับปี40เป๊ะเลยใครดูฟองสบู่แตกเละเทะเลยอันนี้ไม่ใช่ฟองสบู่แตกอย่างนี้เรียกว่าแช่แข็งประเทศไทยป่ะแช่เลยโอ๊กพานทองแท้บอกไว้ถ้าต้องหยุดความคิดที่มันเป็นปรปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยเนี่ย1แช่แข็งประเทศไทยพฤติกรรมแบบนี้กำลังจะแช่อยู่ใช่ไหมแช่อยู่แล้ว2นายกม.7ต้องหยุดและ3ปิดประเทศไทยนี่เข้ากระบวนการหมดแล้ววันนี้พรรคประชาธิปัตย์บอกมาแล้วครับไม่ลงเลือกตั้งไอ้ส้นตีนลงมันก็แพ้ก็เขาอะไรไม่อยากลงผมไม่เข้าใจว่าไอ้ห่าแต่ว่าเอาละผมก็ไม่ว่าครับอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงถ้าจะติดคุกพยับติดแต่ถ้าจะตายไวยพจน์ยอมตายนะแต่ผมไม่ชอบติดคุกตีไว้เยี่ยมเออตีขอลูกเล็กนี่แต่ท่ามกลางสถานการณ์นี้มันสงครามประชาชนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกยังมีทหารที่ให้กำลังใจประชาชนและรัฐบาลนะมันมีที่ไหนอ่ะมีสิเพื่อนดูคนนี้สิแล้วพูดเองอย่าเพิ่งว่าทหารทั้งกองทัพกูเห็นมาแต่มาขู่รัฐบาลกูเบื่อไม่จริงเป็นทหารไม่เคยขู่คนนี้ไม่เคยขู่มึงอย่าว่าหมดที่พจน์เอ้ยมีคนดีๆในกองทัพกระทรวงอ่านดิตาไม่ดีอ่ะคุณไวยพจน์ครับคนนี้เขายศพลเอกฮัลโหลเป็นปลัดกระทรวงครับกระทรวงอะไร
นิพัฒน์กระทรวงอะไรกระทรวงกลาโหมเออชื่ออะไรนะนิพัฒน์ทองเล็กขนาดมึงไม่รู้จักมึงยังจำชื่อเขาได้เลยจำพี่ก็ได้จำพี่ก็ได้ก็เป็นพี่มึงเหรออ่ะรุ่นพี่เหรอพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กปลัดกระทรวงกลาโหมพูดเมื่อวันสงกรานต์17เมษายน2557ไว้ก็บอกว่าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมดูแลปกป้องท่านนายกยิ่งลักษณ์และดูแลในสิ่งที่ถูกต้องเท่าที่กำลังที่ผมมีและผมจะดูแลท่านนายกอย่างเต็มที่ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของทหารทุกเหล่าทัพผมในฐานะปลัดกระทรวงกลาโหมจะรู้สึกไม่สบายใจมากหากไม่สามารถดูแลให้นายกหรือรัฐมนตรีเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้คุณไม่พดฟังอันนี้แล้วคิดถึงปลัดกระทรวงอื่นๆบ้างไหมก็ผมไม่รู้นะฮะผมก็ฝากไปวันนี้สอรสก็บอกแล้วนะฮะว่าข้าราชการที่ไปต้อนรับนายสุเทพเทือกสุบรรณต้องบอกงี้นะครับนายสุเทพเป็นผู้ต้องหานะครับกับอีกประมาณ18คนที่เป็นแกนนำไม่ใช่ต้องหาจำเลยเพราะศาลรับแล้วนะครับเป็นผู้ต้องหาบางคนเป็นจำเลยบางคนเป็นผู้ต้องหานะครับอยู่กับตำรวจเขาเรียกผู้ต้องหาถ้าไปศาลแล้วเขาเรียกจำเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะจำเลยหรือผู้ต้องหาก็แล้วแต่ก็ตัวทำลายชาติบ้านเมืองว่างั้นเถอะนะตัวเหี้ยเพราะฉะนั้นท่านครับท่านอย่าให้การต้อนรับพวกนี้ถ้าหากท่านเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายท่านจะต้องโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือบางครั้งท่านอาจจะต้องเป็นผู้ต้องหาให้การสนับสนุนกับผู้ต้องหากบฏสิ่งที่ดีที่สุดคือท่านต้องปฏิเสธนะครับท่านต้องปฏิเสธการต้อนรับกับกลุ่มกบฏพวกนี้โดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของพวกท่านต้องบอกอย่างนี้นะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไงไม่ใช่คุณเลยว่าเขาพูดไปสิผมจะบอกต่อจากพี่ไวพจน์เนี่ยครับพี่ตีครับครับเดี๋ยวเรียกผมพี่ครับผมเป็นน้องครับผมเป็นน้องครับพยายามผมบอกต่อไปเลยฮะพยายามจะเอารูปอะไรก็ได้คืออย่างนี้ครับนายกทักษิณนะฮะแล้วก็กลุ่มบริหารของพวกเราได้คิดกันว่าเอาละมันจะขู่มาอย่างไรจะบอกอย่างไรก็แล้วแต่ว่าจะมีการปฏิวัติเราพร้อมครับจะบูรพาพยัคฆ์หรือใครก็แล้วแต่หรือไอ้รัฐบุรุษหรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่มาคุยกันรัฐบุคคลนะครับจะมาทำอย่างไรก็แล้วแต่อวัยวะบุคคลเออนะขอว่ายอบุคคลเอาไว้อย่างนี้ก็แล้วกันคือผมไม่เคยกลัวเลยผมพร้อมที่จะต่อสู้แต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับท่านไม่มีทางชนะประชาชนได้ท่านไม่ได้สู้กับทักษิณแต่ท่านสู้กับระบอบประชาธิปไตยท่านสู้กับประชาชนเจ้าของประเทศเพราะนั้นท่านคิดอะไรก็คิดเถอะแต่ผมบอกได้เลยว่าพวกเราน่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากูไม่กลัวมึงกลัวไม่กลัวกูไม่รู้นะครับแต่คนที่บอกว่ากูมีอำนาจแน่นอนนี่พูดแบบภาษาสไตล์เขาเลยนะเขาบอกกูเนี่ยนะมีอำนาจแล้วคนนี้เวลายิ้มเนี่ยไม่รอไม่รอแต่หน้าตาขึงขังเอาจริงเราจังเรารออย่างรูปเนี้ยยิ้มหน่อยหน่อยไม่รอไม่รอต้องพูดจาขึงขังครับข่าวเขาเป็นอย่างนี้ไวพจน์ครับมึงจะหากูว่าลูกพี่มึงเลยนะเอาเลยเอาเลยตอนนี้กูชมลูกพี่มึงขอชมวันได้ไหมเอาเลยเฉลิมมาแรงลั่นสอรสมีอำนาจแจ้งจับกกต.แต่เสียงอ่อนขอโทษผบ.ทอ.ร้อยเวรเฉลิมอยู่บำรุงเผยว่าสอรสมีสิทธิ์ออกแถลงการไปยังศาลรัฐธรรมนูญและปปช.และสอรสมีอำนาจจะจับกกต.หากไม่จัดการเลือกตั้งเฉลิมมาแรงลั่นสอรสมีอำนาจแจ้งจับกกต.คุณไม่พดครับนี่พี่เหลิมมึงนะเนี่ยมีอำนาจแล้วทำจริงหรือเปล่าพดไหนๆก็ไหนๆก็ใจใจถึงหน่อยพี่เหลิมเออก็ต้องตรงเลยตรงเลยตรงเลยเออนี่ก็ตรงเลยไปพดดูไปแจ้งแล้วยังพดอีกทีอีกทีพดพดอีกทีมึงก็ได้กูทะเลาะกับพี่เหลิมอีกทีพี่เหลิมใจถึงหน่อยพี่เหลิมเอาเลยมึงเคยพูดว่าใจอะไรนะใจ
ใจถึงๆหน่อยไม่ใช่มึงบอกใจเลยมดนะไม่ใช่พูดดิ พี่เหลิมเขาจะพูดว่าความกลัวทำให้เสื่อมแต่ว่าตีมีเพื่อนกูบางคนเขาพูดนะพูดว่าไงครับเราคนมีอำนาจต้องกล้าทำหน่อยไม่ใช่ทำตัวใหญ่แล้วใจเท่าหีมดไวโพสเคยพูดอย่างนี้ไว้แต่ผมไม่ได้ว่าแต่วันนี้ทำไมไวโพสกูไม่พูดล่ะเอาแค่นี้พอก็ที่เตือนก็พอแล้วเนี่ยลูกพี่ผมเวลาพูดถึงลูกพี่มึงหน้าตากูไม่อยากจะพูดอะไรกูจะเตือนออกอยู่แล้วเนี่ยเขาออกแอคชั่นในตอนนี้ออกแอคชั่นแล้วเขาทำจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะสอรสออกมาแรงนะก็ให้แต่ก็ดีนะให้พันตำรวจโทแพทย์หญิงออกมานะวันนี้แถลงข่าวบอกว่าจะดำเนินคดีกับกลุ่มที่ให้การสนับสนุนต่างๆบอกข้าราชการอย่าได้ให้การสนับก็ออกมาอย่างน้อยถึงมันจะถ้าผู้ชายมาพูดเนี่ยมันจะดูแข็งก้าวแต่ผู้หญิงพูดเนี่ยพูดแบบนิ่มนวลแต่แข็งแกร่งแต่วันนี้เข้าประเด็นสองวันตั้งแต่เรามาศูนย์สองท่านด่าเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวตีอย่าพูดอย่างนี้ผมใช่ครับเดี๋ยวตบเลยเตือนไปเนี่ยเตือนแรงนิดนึงแล้วก็เริ่มเห็นแอคชั่นแล้วก็เริ่มเข้าประเด็นละที่แถลงออกมาแต่ละข้อนี่เข้าจุดเลยนะเข้าเป้าเลยแต่คนนี้เขาก็เป็นนักกฎหมายเนี่ยครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปพดนี่กูให้มึงอ่านอ่ะท่านแจกเกษมนิติสิริสอรสดูความมั่นคงดูความสงบอะไรที่ทำให้ไม่สงบเราก็เตือนกันท่านจะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมก็ขอให้ทำจริงเพราะถ้าทำอย่างที่ควรจะทำปัญหาก็จะไม่เกิดท่านชัยเกษมนิติสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นหมายความว่านี่คือการตอกย้ำอำนาจหน้าที่ของสอรสชื่อเต็มว่าอะไรนะศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศปรากฏว่าสอรสยืนยันว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จครับมีอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศถูกในภาวะเช่นนี้มีอำนาจเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระจึงเป็นองค์กรหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในประเทศได้สามารถเตือนได้เตือนได้ถูกต้องแต่วันนี้องค์กรอิสระจะมาขู่สอรสผมก็เลยมองอย่างนี้มองว่าเอ๊ะองค์กรอิสระโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญท่านมีธงหรือเปล่าผมไม่มีมีแต่เป้าสรุปแล้วเนี่ยที่คุณเถียงทุกวันเนี้ยท่านมีธงหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่เราเคยเตือนไว้มีจิ้งจกทักบ้างมีแมงวีทักบ้างมันออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่แม้แต่พระคุณเจ้าก็ทรงเทศนาธรรมว่าทำอะไรให้มีทำนองครองธรรมครับเรียกองค์กรอิสระมาแล้วมาบอกเลยว่าเราจะทำให้ถูกต้องตามหลักนิติรัฐนิติธรรมแต่ท่านออกมาเถียงเลยมันไม่ค่อยดีเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรหรอกทำให้เต็มที่เลยนะเอาให้เต็มที่เอาให้สุดๆพวกผมรออยู่ไอ้พวกผมเองไม่ได้มีปัญหาหรอกก็ผมบอกแล้วไงรุ่น1รุ่น2มาแล้วรุ่น3จะโดนก็ไม่เป็นไรหรอกนะถ้าทำอะไรก็ทำไปท่านจะได้รู้ว่านรกมีจริงทำไมล่ะไวยพจน์ครับคดีปลส.ก็หมดอายุความแหมเรียบร้อยคดีเก็บชาคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ก็หมดอายุความครับคดีทุจริตโครงการประกันราคาข้าว 160,000 ล้านพันกว่าวันก็ยังเงียบอยู่ครับ2ปีกับเกือบ3ปีครับ2ปี9เดือนไม่ทำอะไรเลย บอกว่าน้ำท่วม1,500กว่าวันครับเอกสารหายครับโกงโรงพักก็ยังเงียบอยู่ครับบอกว่าอภิสิทธิ์หมดวาระแล้วอภิสิทธิ์ปลดไม่ได้แล้วเพราะยุบสภาแล้วแต่ยิ่งลักษณ์ทำได้สสได้ตัวเวลาตัวเองโยกย้ายโยกย้ายนายพิธิตโยกย้ายก็ไม่เป็นไรเลขาสมช.ก็ไม่เป็นไรโยกย้ายข้าราชการทำได้ครับอ่านดูข้อนี้สิที่จะหาว่าเราพูดไม่จริงเข้าบ้านเขาบอกว่าเมื่อวันที่30มิถุนายน2552รัฐบาลประชาธิปัตย์เด้งพลโทสุรพลเพื่อนอัยการจากเลขาสมช.ไปเป็นประจำไปเป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำเพื่อเอาทวินเปลี่ยนสีมาเป็นเลขาสมช.ทำได้ครับแต่ในเวลาที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทย
ออกคำสั่งเมื่อวันที่6กันยายน2554ย้ายนายถวินเปลี่ยนสีจากเลขาสปช.ไปเป็นที่ปรึกษานายกกวาดข้าราชการประจำตำแหน่งเดียวกันศาลปกครองบอกว่าคืนสั่งคืนก็ให้สั่งคืนเก้าอี้คือหมายความว่ารัฐบาลทำไม่ได้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องครับคุณไวยพจน์ยังมั่นใจขบวนการยุติธรรมอยู่ไหมเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยมั่นใจผมบอกแล้วไงที่เราพูดว่า มันมีรัฐซ้อนรัฐที่พยัพชอบพูดรัฐซ้อนรัฐหนึ่งทำเนียบองคมนตรีบางคนสองทำเนียบองค์กรอิสระสามทำเนียบรัฐสภารัฐสภาแล้วก็รัฐบาลอมาตย์กลุ่มรัฐบาลนายกรัฐมนตรีครม.อมาตย์มันจะเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยครับทำอะไรก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยใหญ่ตัวเองมีบารมีตัวเองเคยบริหารชาติบ้านเมืองมาครับคิดแบบโบราณคิดเก่าๆพวกเต่าเออเต่าพวกเต่าไดโนเสาร์ปีมันไม่มีอะไรได้ดีขึ้นเลยยังมานึกว่าตัวเอง 300,000 คนมีคุณค่ามากกว่าคน15ล้านคนควายทั้งนั้นควายชาวบ้านควายควายเท่านั้นชาวบ้านบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญทำไมอำนาจล้นฟ้าล้นประเทศไทยเลยล่ะสามารถดำเนินการสูงกว่าฝ่ายบริหารก็คือย้ายครม.ย้ายไม่ได้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินได้รับลูกเลยของงบประมาณครับงบประมาณไม่อนุมัติ2ล้านล้านนะออกกฎหมายพายัพฝ่ายนิติบัญญัติจะออกกฎหมายออกไม่ได้โดนปลดศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันเพราะนั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่า3อำนาจที่เคยมีอยู่ในประเทศไทยบริหารตุลาการนะและก็นิติบัญญัติครับเคยได้ยินนั่นแหละได้ยินคำพูดดีไหมว่าไงรัฐธรรมนูญหัวคูณเออเป็นงานยังไงวะก็นี่แหละรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยก็ทำแบบนี้เมื่อกี้เห็นพี่ทักชัยรักสุขเฉลิมสิงห์บุรีเขาบอกว่าอย่าลืมเอ่ยชื่อรัฐธรรมนูญหัวคูณรัฐธรรมนูญหัวคูณแปลว่าไงรัฐธรรมนูญหัวตกลงนี่ไอ้อันนี้เนี่ยมันเหมือนกับนายกคนกลางเลยใช่ไหมแน่นอนเหมือนกันเลยขอมอบเป็นที่ระลึกแต่นายกคนกลางตีของมึงเลยไอ้หานี่ป้อมสั้นผมสั้นผมอายไงครับนายกรัฐมนตรีคอวยอครับซึ่งกำลังมีความพยายามจะให้มาให้ได้แต่ก็ชักจะนี่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วทำไมอ่ะไอ้รัฐาธิปัตย์ไอ้เทพเทือกก็กลัวแล้วทำไมทหารก็ไม่เอาด้วยประยุทธ์ก็ไม่เอาจริงหรือนักวิชาการก็ไม่กล้าประยุทธ์ไม่เอาเขาจะเปลี่ยนคนมาไงเออนี่เหตุที่ปฏิวัติไม่ได้เพราะอะไรรู้เปล่าเพราะอะไรพี่แย่งกันเป็นใหญ่ถ้าไอ้นี่ปฏิวัติไอ้นี่จะมาเป็นใหญ่ครับเพราะนั้นกูไม่ให้มึงปฏิวัติกัดกันเองหมายสองหมายสามกัดกันให้กำลังใจเขาหน่อยสิทำไมแรมโบ้อีสานเขาจัดงานพิทักษ์ประชาธิปไตยอ่ะมันช่วงท้ายรายการไม่ได้ไปส่งตัวแทนพยัพกตีไปเนอะนี่เพื่อเป็นหลักฐานว่าไปจริงไปจริงแล้วผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาเป็นอพปชอะไรนะอพปชเอ็งรู้เรื่องนี้สิรู้ครับนี่กองร้อยน้ำหวานของอพปชใช่ไหมเนี่ยตกลงมีคนไปเยอะไหมตีครับหมื่นกว่าคนเลยสองหมื่นครับโกหกมาภาพเขามีเขาออกทีวีทุกวันมีคนหลายคนสะดุ้งแต่เขาบอกมีแต่คนแก่ฮะเฮ้ยไม่จริงเลยพูดไม่ใช่พูดอย่างนี้มันเสียหายไปถึงคนจัดเขาเลยเขาอุตส่าห์ถ่ายรูปมาเป็นคดีความอยู่ตอนนี้นี่อันนี้แค่จังหวัดเดียวนะอ๋อนี่โอ้สุราษฎร์ธานีนะขอบอกนะครับเทียบเทือกนะครับเหรออ๋อนี่เป็นคดีความเลยเป็นหลักฐานต่อไปไอ้นี่ก็ไปจริงนี่เธอทุนครับเธอทุนในหลวงเพราะผมคุยกับแรมโบ้อีสานออกรายการนักสัมภาษณ์เลยผมถามพี่แรมโบ้หน่อยอพปชเนี่ยเธอทุนในหลวงรักพระบรมหรือเปล่ารักสถาบันหรือเปล่าผมถามในรายการครับแรมโบ้บอกว่าแน่นอนที่สุดเธอทุนในหลวงแต่เห็นบางคนเนี่ยเห็นบางคนในเฟซแต่ผมไม่กล้าฮะเดี๋ยวจะติดคุกครับไม่พูดถึงแล้วเธอทุนไอ้เทพเถื่อนแล้วก็ไปด่าสถาบันเพราะนั้นฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะที่รายการเฉพาะกิจเกาะติดกบฏนะครับท่านต้องดำเนินการนะครับบิ๊กแจ๊ดครับท่านต้องดำเนินการนะฮะไปชื่นชมนายสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็ลบหลู่
หรือกระทำการไม่บังควรต่อสถาบันใน Facebook นะครับเป็นผู้หญิงนะครับท่านต้องดำเนินคดีนะท่านต้องดำเนินการถ้าหากมันเกี่ยวข้องหรือสามารถดำเนินคดีได้ท่านต้องดำเนินการนะครับอย่าเลือกปฏิบัตินะครับครับผมขออนุญาตบอกตรงนี้เลยนิดเดียวท่านก็เห็นผอ.โรงพยาบาลพระมงกุฎไงตั้งเพจเก็บขยะแผ่นดินไงมึงเนี่ยขยะจิตใจโสมมแล้วสักวันหนึ่งจะรู้เอาเรื่องจริงไอ้พวกนี้จิตอคติเห็นคนอื่นเห็นคนไม่ใช่คนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มึงจะมีเงินร้อยล้านพันล้านมึงจะมียศใหญ่โตก็แล้วแต่มึงก็กินขี้ปีนอนเหมือนกับชาวไร่ชาวนามึงใหญ่กับคนยากคนจนตรงไหนวะกูถามมึงหน่อยเหรอพาดหัวข่าวก่อนจบรายการสักนิดหนึ่งโอ๊กพานทองแท้ชกข้ามรุ่นมวยใหญ่โพสต์เฟซบุ๊กเทศอภิสิทธิ์ทักษิณชินวัตรจากแดนไกลปูดข่าวมีคนผู้ทรงอิทธิพลรู้นะครับมันทะเลาะกันจ้องปฏิวัติไม่ได้ปฏิวัติทักษิณโผครวนบ้านเมืองไม่ค่อยดีแย่งอำนาจไม่ยึดหลักนิติธรรมชื่นชมยิ่งลักษณ์อดทนเพื่อไทยบุกปปช.จี้ถามความคืบหน้าคดีอภิสิทธิ์ทุเทพไปถึงไหนแล้วเฉลิมมาแรงลั่นสอสอมีอำนาจแจ้งจับกกต.แต่เสียงอ่อยขอโทษพบทอนะครับนี่เป็นประเด็นข่าวที่เราฝากไว้วันนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับท่านเดชพจน์ครับตีครับกระทรวงมหาดไทยเอาคืนมาให้ได้บอกไว้นะครับสิงห์เนี่ยต้องมีราชสีห์ต้องมีที่อยู่ต้องมีป่าราชสีห์ต้องมีป่าอยู่ไม่ใช่ไม่มีป่าอยู่เป็นแมวไม่ได้ถ้าราชสีห์ไม่มีป่าอยู่ก็เป็นอะไรนะตีไม่ใช่แต่พยับบอกหมาแต่ผมบอกเป็นแมวใครพูดคนแรกพยับหมาข้างถนนนะครับต้องรีบเอาตัวตีพูดคนสุดท้ายครับนะครับวันนี้รายการเฉพาะกิจกอติกบฏนะหมดเวลาแล้วทั้งที่อยากจะจัดตั้ง3ชั่วโมงนะครับเพราะประเด็นเนื้อหามีเยอะแต่ว่าติ๊กเกอร์ไปไหนทีล่ะติ๊กเกอร์เมื่อกี้ก็เจอท่านผอ.วรุฒนะครับช่วยทวงถามให้ด้วยเขาบอกว่ารีบจัดการให้โดยด่วนนะครับผมไม่นั้นผมรู้สึกว่าคุณวรุฒสถานีวิทยุ RNC และสถานีวิทยุทุกแห่งนะฮะที่ถ่ายทอดรายการเฉพาะกิจเกาะติดกบฏแล้วก็ SMS ทุก SMS ที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทีมงานสุเทพเทศบาลกบศด้วยที่นั่งดูหลังเวทีด้วยเออดูด้วยเหรอแฟนรายการเยอะมากกบพศดูทุกวันเขาบอกเรารักกันนะเรารักกันเราความคิดต่างกันได้เฉยแต่ยังไงถ้ามีปัญหาให้ปรึกษากับพ่ออวรุธพ่อคนนี้เป็นฮาร์ดคอร์คนใหม่นะครับเขาบอกว่าดูจนกระทั่งว่าจะเอาพยัพันเกียรติไปโยนแม่น้ำเจ้าพระยาพยัพไปนะกับไปพ้นไปเกี่ยวครับตีเอาไว้เยี่ยมนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ4 โมงครึ่งถึง 6 โมงเย็นวันนี้ผมและรามสูตรทั้งสองท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ